โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนกันอีกรอบนึงฮะก็มาพบกับการถ่ายทอดสดของช่อง Dossier Channel นะอยู่กับผมอาริฟีนะเป็นคนพาให้กับเกมนี้เช่นเดิมนะฮะมาอยู่กับเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วครับผมรอบชิงชนะเลิศของรายการ ACO Cup 7นะฮะเป็นการเจอกันระหว่างไคปิแล้วก็ TDD นั่นเองหรือว่าทีม ICC Cup เก่านะฮะเปลี่ยนชื่อมาเป็น Terrible Damage นะจ๊ะตอนนี้แบ่งกันไปคนละแต้มครับผมเกมสุดท้ายแล้วครับถ้าใครชนะก็จะได้แชมป์ไปเลยทันทีแบล็คดาร์ฟเนี่ยปาไปจะจบแล้วนะฮะก็ใครปีตอนนี้อยู่ทางฝั่งเดอะได้กันบ้างครับทีดีๆมาอยู่เดอะเรเดียนครับผมใครปีแบน4ตัวไปเป็นวิฟครับแบนบัตไรเดอร์แบนเลเซอร์ครับแล้วก็แบนโลดูดออกไปนะเมื่อกี้โดนไปนะฮะเลือก3ตัวมาเป็นเอาเวอร์ดักเซียแล้วก็เอนชาร์นะผมTDD แบน4ตัวเป็นไลฟ์สติลเลอร์ฮะแบนวีเวอร์แบนตัวถนัดของซิงซิงด้วยนะฮะเนี่ยแบนสปิริตเบรกเกอร์ออกไปแล้วก็แบนเชนทิ้งไปฮะเลือก3ตัวมาเป็นนาการเซเลนไวเซตแล้วก็คล็อกเวิร์คครับผมมีตัวพี่เลี้ยง2ตัวครับแล้วก็ตัวฮาร์เลนดีๆตัวนึงอย่างคล็อกเวิร์คฮะใครปีเลือกเบนมาอีกตัวนึงครับผมก็ได้พี่เลี้ยง2ตัวในเลนแล้วครับเป็นเบนแล้วก็เอนชาร์ฮะตรงกลางน่าจะเป็นเอาเวอร์ครับแล้วก็เลนกลายน่าจะเป็นดาร์คเซียครับผมตัวที่4ของทางด้าน TDD จะเป็นอะไรนะฮะจะเป็นตัวมิดเลยหรือเปล่าเลเซอร์ก็ถูกแบนไปแล้วด้วยครับจะเอาอะไรไปเจอกับเอาเวอร์ล่ะครับแบบนี้หรือจะเป็นนิกแอสซินอีกรอบนึงฮะreserve time ผู้เล่นของทั้ง2ทีมก็ยังคงเดิมครับยังไม่มีเปลี่ยนแปลงนะฮะ Shadow Fiend โอ้แล้วเอามาเป็น Shadow Fiend ครับมาเจอกับ Owl น่าสนใจเช่นเดียวกันครับผมต้องแบนตัวสุดท้ายทิ้งไปครับใครปีตอนนี้ TTD ยังขาดตัวแครี่ของทีมนะฮะ10 seconds remaining. ต้องมาดูกันว่าจะใช้อะไรมาเป็นแครี่ 5 seconds remaining. จริงๆทั้ง2ทีมก็ขาดแครี่กันทั้งคู่นะฮะอ้าว Radiant team แล้วไม่ได้แบนอะไรไปครับผมสำหรับใครปีเวลาหมดซะก่อนฮะทีดีๆเลือกแบนเป็นแอนติเมทครับผมเอาละครับ30วิที่ต้องคิดอย่างไวครับใครปีจะเลือกอะไรมาเป็นแครี่ครับเหลืออีก10วินาทีแล้วครับผม10 seconds remainingไจโรคอปเตอร์โดนแบนหรือยังครับเนี่ยก็ยังนะฮะแล้วก็มาคู่อ่ะแล้วเป็น Storm Spirit ครับผมก็น่าจะเป็น Owl ที่ไปเลี้ยงนะครับผมแล้วก็ Storm Spirit มาอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วทีดีๆจะใช้อะไรเป็นแครี่ล่ะครับแบบนี้ที่จริงจัดมาแบบนี้ก็น่าจะปล่อยให้ Shadow Fiend ไปเลนสบายนะฮะเพราะว่าเป็นฮีโร่ประเภทสายแรงก็สามารถที่จะจัดการกับดาร์คเซียครับไอออนชิลไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับผมมาดูกันว่าจะจัดเล่นกันยังไงครับTTD 5 seconds remaining reserve timeยังคิดกันอยู่ฮะแครี่ที่เข้ากับทีมได้ดีครับผมเนี่ยอะไรดีครับไลท์ซิงเกิลโดนแบนแล้ววีเวอร์โดนแบนไปแล้วฮะโลดูอิดเมื่อกี้ก็ใช้ดีเด็กก็โดนแบนไปแล้วเหมือนกันครับตอนนี้เหลือจะเป็นตัวมิดเลนครับที่สู้กับสตอร์มสปิริตได้ฮะควีนออฟเพนก็ยังว่างอยู่นะฮะแล้วก็ปักก็ยังว่างอยู่เหมือนกันครับผมอยู่ที่ว่าจะเอาตัวอะไรมานะฮะ
จโรคอปเตอร์ตอนนี้เนี่ยก็ยังว่างอยู่เช่นเดียวกันโอ้แล้วเป็นลูน่าฮะตัวแครี่ของทีมนะก็ดักเซียก็ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะสำหรับฮีโร่ประเภทแรงนะครับตีไกลนั่นเองนะจ๊ะก็เกมสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นฮะรู้สึกว่าจะให้โทบีเป็นคนแคปนะน่าจะดีที่สุดนะฮะการจัดเลนดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเลน3เลี้ยงกันทั้งคู่นะฮะ3เลี้ยงของ TTD ก็จะมีนะครับเซเลนไวเซตแล้วก็ลูน่าผมเลนไกลก็จะเป็นคล็อกเวิร์กตรงกลางก็จะเป็นชาร์โดฟรีนะฮะสำหรับทางด้านทีมไคปิน่าจะเลี้ยงในส่วนของเอาเวอร์ผมแล้วมีซับ2ตัวก็น่าจะเป็นเบนแล้วก็เอนชานที่อยู่ในป่าผมเลนไกลน่าจะเป็นในส่วนของดาร์คเซียตรงกลางก็2สปิริตฮะเรามาดูผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ก่อนดีกว่าแหมแล้วเปลี่ยนอย่างไวแล้วผมนะเรากดดูเอดีกว่าฮะก็สำหรับทีมที่ดีๆนะครับมาอยู่เดอะเรเดียนครับผมมีฟาโลแม็กเล่นคล็อกเวิร์กครับผมวิจาซิกเล่นไวเซนนะฮะเอาเวสวานาฟายครับแล้วก็เล่นอากาเซเลนแล้วก็จะก้าวครับเล่นลูน่าถึงแม้ว่าเล่นชาร์โดฟรีนะครับผมอีกฝั่งนึงครับใครปีอยู่ทางฝั่งเดดได้ครับผม EE นะครับเล่น Storm Spirit นะฮะแล้วก็หอยฟ้านะครับผมเล่น Owl นะครับเป็นผู้เล่นของทางด้านทีมเมาส์นั่นเองครับผมนะน่าจะมาสแตดี้ให้ครับผมหายลายได้เล่น Enchanted Bone 7เล่น Dark Seer แล้วก็ Sing Sing ครับผมเล่น Bane นะฮะมาดูไอเทมเริ่มเกมกันสักนิดนึงนะเผื่อใครสนใจนะฮะล็อกเวิร์ค5เลนก็น่าจะมีตัวฟื้นฟูเนี่ยสัก2ชุดนะฮะก็เลือกมาเป็นขวดแล้วก็แทะต้นไม้กันไปวิจาซิกดูเหมือนว่าจะเป็นตัวฟูลซับนะครับผมก็ออกหวาดกันไปครับนากาเซเลนก็ไม่ได้ออกอะไรมาฮะไม่ได้ออกหวาดมาน่าจะเป็นคนซื้อไก่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมลูน่าก็น่าจะเตรียมเป็นบูทฮิลฮะออกในส่วนของแหวนป้องกันเอาไว้ Shadow Fiend ก็มีคนซื้อแทงโก้ให้ครับผมนะน่าจะเป็นนากาเซเลนหรือเปล่าซื้อให้นะแล้วก็ออกเป็นริดแบนมาผมนะจะได้ลาสคีปได้ง่ายครับผมแต่ Storm Spirit มาน่าจะเลี้ยงนะครับผมน่าจะเลี้ยง Storm Spirit แล้วก็ให้ Owl อยู่ตรงกลางนะฮะเห็นของแบบนี้น่าจะใช่นะ Owl ออก Nutrisman มาแล้วก็มีคนซื้อแทงโก้มาให้เงี้ยน่าอยู่ตรงกลางครับผมเอนชานก็เป็นคนหวาดกันไปดาร์คเซียดูเหมือนจะอยู่ป่าเลยนะฮะน่าจะทิ้งเลนกันทั้งคู่หรือเปล่าอ้าวแล้วจังหวะนี้ดูเหมือนจะไป3ชนแล้วฮะเนี่ยแม่น่าสนใจครับทีดีๆกล้าได้กล้าเสียเหมือนกันนะน่าจะ3ชนแล้วครับแบบนี้โอเคปิดหน้าทางนี้ไปก่อนครับผมล็อกเวิร์กก็น่าจะเจอกับดาร์คเซียฮะตรงกลางเป็นการเจอกันระหว่างชาโดว์ฟินแล้วก็เอาเวิร์กผมเทมายวายกับคอชว่าครับคอยฟานนี่ยังไงตรงนี้แม่หวาดกันไว้แล้วฮะสำหรับใครปีไม่รู้จะเจอหรือเปล่าทางด้านบนนี่หวาดไปนะฮะทีดีๆหวาดกันคลิปเอาไว้Shadow Fiend ไว้เลยฮะด้านล่างแม่ดักเซียดูเหมือนจะไปดักคลิปด้านหลังแล้วครับแบบนี้แล้วทำไมเบนเดินมาครับเนี่ยน่าจะมาลดดาเมจ Shadow Fiend หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูสกิลซะหน่อยนะครับผมเป็นสกิลลดดาเมจผมก็น่าจะมาป่วนนี่ฮะมาป่วน Shadow Fiend กันไปเลนบนเนี่ยตอมสปีดก็ไม่น่าจะเข้าคลิปได้ครับแบบนี้ก็โยกมาป่วนได้ดีฮะสำหรับเบนแต่ข้างบนก็น่าจะลำบากหน่อยครับผม
แล้วแล้วแล้วแม่เดินเข้ามาจริงจริงยังคล่องใจอยู่ฮะผมเนี่ยยังกดได้ครั้งนึงฮะสำหรับสกิลลดดาเมจแล้วจะไปข้างบนยังไงแม่ยังไม่มีอะไรผมเดินสวนกันไปสวนกันมาข้างล่างแม่ดักเซียมาดักคีบไว้ก็ได้เต็มๆแล้วครับแบบนี้ออกหัวก็ลำบากหน่อยฮะนะครับด้านบนเอนชาร์นี่ได้ครีปมาป่วนในเลนแล้วครับผมจังหวะนี้น่าจะมาดิสวาหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะเจอแล้วนะเรียบร้อยฮะดิสวาไปได้ข้างบนนะครับผมเนี่ยไม่ต้องเห็นภาพก็ดูมินิแมปเอาไว้แล้วกันนะรูดับเบิลดาเมจฮะก็น่าจะเสร็จดักเซียช่วงต้นเกมแม่เป็นคล็อกเวิร์กครับผมนะยังนำอยู่ครับตามด้วยดาร์กเซียเอนชาร์ตแล้วก็เอาเวอร์สตอมสปิริตนี่แม่ไม่ได้คีปเลยนะฮะสองตัวครับผมลูน่าได้เป็นบูทฮิลมาแล้วฮะมูนไรเดอร์นี่ก็มาแม่ดิสบาร์ดกันไปฮะยังไงเจอคลิปของทางด้านเอนชานมาป่วนถอยกันไปครับผมแล้วข้างล่างมีเรื่องหรือเปล่าไม่มีนะเล่น3ชนก็ยังไม่มีศพสักทีครับผม3นาทีไปแล้วกลางแม่ดูดอิฐมาจนไม่มีมาน่าเหลือแล้วฮะชาโดฟีนก็ต้องตีธรรมดากันไปยังไงตีอยู่แม่ด้านหลังมาแล้วครับสโมกกันมา2คนจะรอหรือเปล่าฮุบเอาไว้แบบนี้ไม่น่ารอหรือเปล่าทางด้านชาโดฟีนแม่เดินหลบไว้ได้ดีโดนลดมุกสปีดมายังไงครับเอาเดินแม่จะพยายามจะเดินไปดักข้างหน้านะยังไงชาโดฟินยังรอดอยู่แม่แต่เดินดักข้างหน้าไม่ได้ผมอะไรผุบมาอีกรอบนึงงานจะเข้าหรือเปล่าโดนคลีปตีไปแล้วจังหวะนี้พยายามจะตีกลับมาเรียบร้อยฮะเอาเวอร์ก็ได้เฟิร์สบัตไปผมแต่ก็ยื้อเวลาได้ค่อนข้างนานเลยฮะสำหรับชาโดฟินนะฮะเก็บรูนเฮสมาได้ครับนากาเซเรนดูเหมือนจะเอาหรือเปล่าแม่แต่ก็เดินถอยออกไปฮะด้านล่างมีใครไปอยู่3ตัวในป่าเลยนะผมยังไงเบนมาเจออยู่ตรงนี้ยังไงเนี่ยแม่ยังเล็งๆกันอยู่ฮะด้านบนดูเหมือนจะมีเรื่องหรือเปล่าสตอมสปีดอยู่ในป่าผมยังไม่เจออ่านเรื่องนี้เดินมายังไงลดบุกสปีดมาพยายามจะเก็บรูหน้าบีมใส่ไปโดนกับดักของทางด้านสตอมสปีดฮะแล้วจับเอาไว้แล้วมีคนวาร์ปมายังไงพยายามจะโซใส่ไปมีทางด้านดักเสียวาร์ปกลับมาตรงนี้ไฟเศษไม่น่าจะรอดฮะแล้วเสียไปนากาเซเลนใจวาร์ปกลับมาแล้วงานจะเข้าลูหน้าฮะยังไงต่อพยายามจะบอดี้บล็อกถอยยังไงลูน่าไม่น่าจะรอดแล้วครับผมมีเซิร์ชมาเผาตามใกล้ๆแล้วตีไปอีกทีหนึ่งเรียบร้อยฮะโอ้โหแล้วออกเป็นแฮนอลไม่ได้อีกแล้วนะสำหรับดักเซียนะฮะเจอสตอมสปิริตครับผมแม่ตั้งใจอยู่แล้วฮะนะวางร่างปอไป3ร่างครับผมแล้วก็ล่อมาแม่ไม่ธรรมดาทีเดียวฮะนะครับเซเลนก็เก็บรูทอินวิสไปได้ครับผม
ยังไงครับเก็บรูนิวิทมาก็น่าจะไปส่องป่าอยู่นะสำหรับนาการไซเรนดูเหมือนจะให้ชาโดฟีนไปเลนเลี้ยงแล้วฮะเกมมันไม่ค่อยจะดีครับผมเนี่ยนาการไซเรนกำลังตามอยู่ครับด้านบนยังไงไม่ดูข้างบนหน่อยหรือยังไงครับผมพยายามจะจับแล้วจับเอนชานไว้ลิฟท์สายไฟกดจิวมาแต่วันนี้โดนบีไปโดนปุ้งปังตามแล้วไม่น่าจะรอดฮะบล็อกเวิร์กก็เก็บเอนชานไปได้ผมเอาเวอร์จะเป็นของอะไรครับเนี่ยได้บูทคิวมาแล้วนะฮะดักกิฟดินายเป็นทางฝั่งของไคปีนะครับผมดักเซียแล้วก็เอาเวอร์ที่นำอยู่ตาม2ตัวมาเป็นลูน่าแล้วก็คล็อกเวิร์กนะฮะเอาแล้วจะมาเจอ2ตัวตรงนี้ยังไงผมชาโดฟีดพยายามจะเดินหลบเข้าทาวเวอร์โดนเวอร์คู่มาจากวันนี้วาร์ปกันมาช่วย2คนแล้วยังไงพุ่งมาโดนให้ได้ลักเซียพยายามจะเดินนี้แล้วคอกมาไม่โดนฮะโดนหลับเอาไว้ด้วยครับผมก็รอดไปฮะXP เป็นทางฝั่งของใครปีที่นำอยู่ประมาณ 2,000 กว่าขวาผมนะโชบีก็เปิดให้ดูเลยนะตรงนี้นากาเซเลนรอรับอยู่แล้วฮะพยายามจะดีนายนะครับเมื่อกี้สำหรับ Storm Spirit กดสโมกกันมาฮะ Clockworkเตรียมออกว่าเป็นเมคานิซึมนะครับเอาเวอร์แล้วเดินผ่านมาแบบนี้จะยังไงครับเนี่ยกำลังรออยู่นะฮะ Radiant's middle tower is under attack แล้วหุกไปโทบีไม่ดูหน่อยหรือตอนนี้กำลังจะตายผมเอนชานโดนปุ้งปังปุ้งปังแล้วเรียบร้อยผมเก็บไปได้อ้าวแล้วงานจะเข้าหรือเปล่าครับซอมสปีดมาหน้าหมดแล้วนะฮะเดินหลบออกไปได้ฮะชาโดฟีเลือกมาเป็น Power Treat ครับผมนากาไซเลนยังไม่มีรองเท้าใส่เลยนะฮะจะ10นาทีแล้วนะฮะมูนไรเดอร์ก็แหมยังอีกไกลผมออกเป็นเบลวมาแบบนี้จะออกอะไรต่อครับเนี่ยDyer's top tower is under attack. Dyer's structures are fortified. เตรียมเอาทาวเวอร์ข้างบนนะกดกันทาวเวอร์ไว้ฮะใครปีจะดีนายได้หรือเปล่ากำลังลอยโดนบีมไปแม่ Dyer's top tower has fallen. บีมใส่ทางด้านเอนชาร์และก็ตีลาสทาวเวอร์ไปได้ครับสำหรับลูน่าดูหน้าเปลี่ยนรองเท้าเป็น Power Teeth แทนนะฮะจากรองเท้าฮิวครับผมก็เปลี่ยนไปเป็น Power Teeth มาฮะแล้วก็ได้ในส่วนลิงออบัสลัสมาจังหวะนี้ยังไงครับเนี่ยยังฟาร์มในป่ากันอยู่ครับเอนชานตรงกลางได้ฮิวหรือยังครับยังไม่ได้มีของมาส่งแล้วก็เป็นเมคานิซึมที่ออกแล้วครับสองสปีดยังไม่มีอะไรมากมายฮะโดนเลน3กดไปเบสเป็นยังไงกันบ้างยังไม่มีอะไรเช่นเดียวกันครับผมรายได้สุทธิตอนนี้เป็นไคปีครับพี่นำอยู่นะฮะ
เอาเวอร์แล้วก็ดาร์กเสียผม3ตัวมาติดๆนะคือลูน่าครับชาโดว์ฟินแล้วก็คล็อกเวิร์ดของทางฝั่ง TDD นั่นเองนะเกมสุดท้ายแล้วใครจะได้แชมป์ไปผมอิซิโอครับ7จังหวะนี้แม่เดินเข้ามาแม่จะพยายามจะมาขังลูน่านะมีเบนรออยู่แล้วครับเลเวลเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเลเวล4อยู่เลยฮะหุบเอาไว้ฮะลูน่าซ้อมสปิริตน่าจะได้ทวงเวลาวัยเด็กคืนแล้วฮะเลนบนนี่ทิ้งเลยครับหลังจากได้ทาวเวอร์ไปครับทีดีๆก็ย้ายมาเลนล่างกันต่อในป่ามีลูน่าที่พยายามจะฟาปากกันอยู่ตรงนี้ยังไงครับเนี่ยชาโดฟีเลือกเป็นออกคลับมาครับชิ้นต่อไปของเขาน่าจะเป็นแบ็คคิงบาร์นะฮะยังเอาทาวเวอร์ไม่ได้ครับทางด้านล่างแต่แคปิก็ยังอยู่ในป่ากันอยู่เลยนะจังหวะนี้วาร์ปกันมาตรงกลางครับทาโดฟีนด้านบนมีลูน่าคอยการทาวเวอร์อยู่ฮะดูเหมือนจะสโมกหรือเปล่าครับ3คนนี้โทบี้ไม่ได้ดูนะน่าจะสโมกนะฮะน่าจะมาเก็บลูน่าแล้วครับแบบนี้ยังไงเดินเข้ามาแล้วโทบี้เอ้ยยังโอ้แล้วมัน2ที่ครับผม2ที่ต้องเจอกันจังหวะนี้ฮุบมาได้ดีครับทางด้านนี้ดาร์กเซียกำลังจะตานอนเรียบร้อยไปก่อนมาดูด้านบนดีกว่าลูน่าโทบีวานโทบีวานลูน่าเรียบร้อยไปผมนะก็โดนแกล้งไปครับผมก็ลำบากครับจังหวะ2จังหวะมาเจอกันฮะทาวเวอร์ข้างบนก็น่าจะเสร็จใครปีครับผม3ตัวน่าจะสโมกกันมาครับเดินผ่านแม่น้ำมาRadiant's top tower is under attack. Radiant's top tower. แล้วเป็นเอาเวอร์ฮะที่ได้ last tower ไปได้ลูน่าก็วาร์ปกลับมาแม่โดนหุบทักทายเลยลูน่าตอนนี้ออกเป็น Helm of the Meter มายังไงทาวเวอร์ข้างล่างครึ่งหลอดแล้วก็มีใครปีวาร์ปมากันแล้วครับผมน่าจะรอรูนะสำหรับ Storm Spirit ตรงนี้แม่แล้วรูนเกิดข้างบนหรือเปล่าครับเนี่ยรูนอยู่ข้างบนด้วยนะ Regeneration เอาเวอร์ก็มาเก็บครับเก็บร้อยผมดูเหมือนว่าทางด้านทีดีดีจะเลี้ยง Shadow Fiend ซะมากกว่านะฮะส่วนทางด้านใครปีกก็เลี้ยงในส่วนของเอาเวอร์ให้ได้ดีที่สุดครับผมทักเซียจะเป็นอะไรต่อครับเนี่ยเป็นฟอสตาร์นะครับชิ้นตัดไปเอามาช่วยเวลาโดนพาวเวอร์คล็อกของคล็อกเวิร์กขังด้วยนะก็เป็นไอเทมที่ดีครับสตอมฟบีตอนนี้แม่ปล่อยเขานานๆมีเงินติดตัว 1,800 แล้วนะฮะเอาเวอร์ก็เช่นเดียวกันครับผมยังไม่รู้ว่าจะออกเป็นอะไรแต่น่าจะเป็นไม่แบ็คคิงบาร์ก็ Hex ครับผมเอนชานตอนนี้ยังไม่มีอะไรพาวเวอร์ทีนแล้วก็วาร์ดเวิร์ดกันไปดักเซียมีของมาส่งก็น่าจะเป็นฟอร์สตาร์มาแล้วฮะจังหวะนี้ด้านล่างแหมรอๆกันอยู่ครับผมไวเซตก็ดีนายทาวเวอร์ไปได้ครับทางด้านล่างนายฟอร์สตาร์มาแล้วฮะดักเซียคล็อกเวิร์กเนี่ยเป็นฮิวนะฮะแล้วอย่างนี้ไวเซตเป็นอะไรครับเนี่ยก็น่าจะเป็นเหรียญลดเหรียญเจาะเกาะครับผมนะเงินมันไม่ถึงให้คล็อกเวิร์กออกไปก่อนนะครับผมนาคาเซเลนยังไม่มีอะไรครับแล้วสมกกันมา3คนครับสำหรับทางด้านใครปีพยายามจะทำเกมอีกรอบแล้วเดินมาตรงกลางฮะยังไงแม่แต่ชาโดว์ฟิงก็เดินถอยออกไปแล้วครับขาดอีก 1,000 ครับแบ็คคิงบาร์ของเขาเนี่ยเนี่ยเดินเข้ามาคลิปตัวนี้ไม่เห็นครับเพราะสโมกกันอยู่ปักหวาดหลังทาวเวอร์ไว้เลยฮะอ
ยังไงมาจับทางด้านชาโดฟีนไปจังหวะนี้ไม่รอดแล้วครับชาโดฟีนตายไปก่อนมีวาร์ปมาช่วยยังไงงานจะเข้าคอกเวิร์กพยายามพาวเวอร์คอกแล้วขังนาคาไซเลนก็หลับไม่ทันนะตรงนี้โดลูน่าอันติไปจะเก็บ2ตัวหรือเปล่าฮุบช่วยไว้ได้ดีฮะเอาเวอร์ยังไงก็ต่อโดโซพยายามจะอันติไปจังหวะนี้พยายามแลกกันอยู่ไวเซฟตีแลกกันอยู่ยังไงทางด้านไอ้ชั้นก็ตายครับผมนะอ้าวนาคาไซเลนมาตายทางด้านตรงกลางครับผมน่าจะโดนคู่นี้เก็บฮะเดี๋ยวดูว่าตายกับใครดาร์คเซียเก็บนาคาไซเลนฮะน่าจะโดนในส่วนของสตอมสปิดจับไปจังหวะนี้กลิ้งมาแล้วจับไวเซตมาเชือดนิ่มๆฮะทาวเวอร์ตรงกลางกำลังจะเสร็จใครปีครับผมแล้วเรียบร้อยครับเอาเวอร์เป็นคนลาสทาวเวอร์ไปได้จะได้แชมป์ครั้งที่3หรือเปล่าใครปีตอนนี้ลูกฟีเป็นไงฮะขาดอีก900นะแม็กกิงบาร18นาทีฮะแม่มาดูในส่วนของคิวด้วยนะเอ็นชาร์ดนี่ตาย3ครับฆ่าไม่ได้เลยครับผมในขณะที่ชาโดฟีนตาย2ครับฆ่า0นะกายไซเลนก็แม่ตามนี้ฮะโอ้แล้วดูเอาเวอร์ฮะฆ่า3ตาย0นะแม่โกต่อนาทีเป็นทางด้านดาร์คเซียผมน่าจะเป็นฮอตฮิตอันใหม่หรือเปล่าครับเล่นแฮนอฟไมดัสมานะฮะฟาร์มค่อนข้างไวเลยทีเดียวผมสมกันอีกแล้วอ่ะ3ตัวนี้ใครปิยังไงตรงกลางไม่มีใครนะฮะแต่น่าจะเจอแล้วครับหวาดอันนี้นะฮะเดินเข้ามาหรือเปล่าครับผมมีทางด้าน Storm Speed เดินนำอยู่แล้วแต่ทบอีกวันยังไม่ดูครับจังหวะนี้แม่ยังไงไม่เจอแล้วมาจับทางด้าน Clockwork เอาไว้ครับ Storm Speedอยากจะกินซอมจะกินแล้วกินได้ครับผมคอมเวอร์ก็ตายไปนะฮะโดนหอกของเอนชาร์ตไปด้วยนะฮะได้แบ็คกิ้งบาร์สมใจแล้วครับสำหรับชาโดว์ฟีนะโอ้โหมาดิสวาดกันไว้เลยฮะเตรียมเอาโรชาครับใครปิมาเราได้เป็นบลัสโตนมาแล้วครับจะมาเจอหรือเปล่าครับทีดีๆยังไงจังหวะนี้แม่มาตีนกไปเสียไป100ตัวนึงนะฮะตัวนึงก็เอามาสตันเล่นๆนะจังหวะนี้มีแฟลร์ของคล็อกเวิร์กมาดูด้วยฮะก็สกิลตามทางครับ Storm Street ยังไงครับจะให้เขาหรือเปล่าครับเนี่ยแฟร์มาดูอีกทีนึงดีๆยังไงครับสมกกันอยู่ข้างหลังรออยู่แล้วฮะนาคาเซเลนรอหลับอยู่แล้วแล้วกดหลับมาจากวันนี้ฮุกใส่ทางด้านดักเซียยังไงกันต่อคอกเอาไว้ขังเอาไว้ก่อนครับดูเหมือนจะเก็บดักเซียแล้วอติมูลมายังไงเก็บดักเซียไปได้ก่อนจังหวะนี้จะพยายามจะจับยังไงไม่รอดอยู่ดีแน่นอนจริงๆก็ตายต่อไปฮะบอสตาร์แล้วก็วาร์ปไปข้างบนแล้วแม่รอดไปได้ผมซื้อเกิดกลับมาเลยครับดาร์คเซียแล้วมันลงตรงกลางยังไงครับตรงนี้เอลเกลรวบมาวอมาติด5ตัวเลยครับผมพยายามจะอันตีครับชาโดฟีแต่ก็แม่ดาเมจไม่พอจังหวะนี้ยังไงเก็บทางด้านโอ้พากไม่ทันนะฮะ
เก็บทางด้านในส่วนซอมรีไปได้ครับเมื่อกี้โอ้แล้วมาแย่งยังไงลูน่าเก็บเอจิตไปผมเอาเวอร์เก็บนาการเซเลนไปได้ฮะแล้วเสียเอจิตทันทีเลยนะจังหวะนี้อันตีของท่านนั่นเบนก็เก็บไว้เศษไปได้พยายามจะสู้อยู่ครับลูน่ายังไงไม่รอดอยู่ดีนะได้โรชาแต่เสียเพื่อนในทีมหมดเลยผมแล้วนี่คอกเวิร์กมาแม่สโมกมาเงียนอยู่ข้างหลังป้อมเขาเนี่ย Radiant's top tower is under attack ต้องชมดาร์คเซียจริงๆฮะที่รวบมาแล้วก็วอร์ติดกัน5ตัวเลยนะฮะยืนกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทางด้านทีดีดีลูน่าได้มาเป็นแบ็คคิงบาร์แล้วฮะกดฮิวกันมาแคปีเตรียมจะเอาทาวเวอร์ทางด้านล่างถึงหลอดไปแล้วผมไม่น่าจะรอดนะทาวเวอร์นี้นะฮะดาร์คเซียดูเหมือนชิ้นต่อไปก็น่าจะเป็นในส่วนของชีวากาศหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วเพิ่งจะได้ฮิวนะสำหรับล็อกเวิร์ดแล้วจังหวะนี้มาลากเอาไว้ครับผมยังไงกดแบ็คคิงบาร์ลงออกไปแม่จะพยายามบีมแต่ก็ไม่ทันฮะยังผิวอยู่ครับซอมสปิริตฮะมีแฟลมาดูคอกเบิร์กทาวเวอร์ตรงกลางจะยังไงครับเนี่ยชาโลฟีนแม่ดันลึกไปทางด้านซ้ายครับคอกเบิร์กก็รอฮุกอยู่เหมือนกันครับผมแล้วมาแย่งคีปเขาว่าแม่คีปป่าที่อุตส่าห์ลากเอาไว้นะใครปีก็ได้ไปเลยครับแบบนี้มีจากนั้นซัมมอนมาดูยังไงแล้วก็เซเลนส่งล่างแยกไปสตันเอาไว้ฮะลูกซัมมอนของไวเศษเสร็จแล้วจับมาแม่ฟอสตาร์บโหลไปจังหวะนี้แม่ซอมบีวิดอ้าวแล้วก็หลับเลยฮะยังไงครับแบบนี้ล็อกเวิร์กตามมาอยู่ตรงกลางแล้วพาวเวอร์คอกใส่2ตัวทางด้านเชอร์ฟีนอันติแต่โดนอันติของเบนจับไว้อยู่ฮะยังไงแต่เก็บเอาเวอร์ไปได้ผมตอนนี้พยายามจะตีล่านักเซียกำลังจะแล้วเรียบร้อยไปฮะทางบนเป็นซอมสปิริตที่กลิ้งหนีออกไปได้แล้วจังหวะนี้เอายังไงเคอร์เรียเคอร์เรียมันบินผ่านแถวนี้ยังไงฮะน่าจะรอดฮะมาออกกันตรงกลางครับทีดีๆมาทีมไฟกลับคืนมาได้เหมือนกันนะสำหรับทีมทีดีๆนะฮะทาวเวอร์มันหายไปอย่างรวดเร็วและเรียบร้อยแน่นอนครับผมก็เป็นคล็อกเวิร์คครับที่ล้างทาวเวอร์ไปได้จังหวะนี้ดูเหมือนว่าซอมซีจะไปป่วนคีททั้งด้านหลังนะฮะแล้วรถพุชสปีดมาเบจะทำยังไงก็ไปโดนมาทุกอย่างแล้วโดนโซไปเกือบตายครับผมแม่เอาลูน่ายังจะตามต่ออยู่นะฮะแล้วโดนหุบเอาไว้ครับเอาเดินมาแล้วยังไงนะครับแล้วโอ้โหเพื่อนกลับหมดแล้วครับผมเจ้านี้ลูน่าก็ตายฮะสตอร์มสปีดก็เก็บไปได้จังหวะนี้แม่มาเจอวาร์ปหุบเอาไว้ได้ดีครับผมไม่น่าจะรอดครับไวเซ่จังหวะนี้โดนครึ่งหลอดแล้วตีไปเท่านั้นแหละฮะเอาเบอร์ก็เก็บไปได้พยายามจะตีลูกแล้วได้มา100ด้วยฮะตายไป1ตัวนะฮะแม่กราฟมันขึ้นลงนะไม่ห่างกันสักทีการเงินก็ไม่ห่างกันมากครับยังห่างประมาณ 3,000 เท่านั้นเองครับยังพลิกกลับได้อยู่ทั้ง2ทีมนะทีมนี้ยังแม่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้แชมป์นะครับแบบนี้ดูไอเทมกันบ้างดีกว่าเป็นไงกันบ้างครับผมคล็อกเวิร์กน่าจะเป็นแบ็คคิงบาร์ก่อนหรือเปล่าครับนะออกคลับมาแล้วฮะแล้วก็มีฮิวอยู่ในตัวมีไอแคนบูทฮะ
ไปเซฟไปยังไงมิลลี่ลดก่อนแล้วก็คล็อกกันเวทเอาไว้อันหนึ่งแต่กาเซเรนอฟเอิร์นออฟชาโดว์อาร์เคนบูลแล้วก็วาดนะฮะดูหน้าเป็นไงกันบ้างออฟเบรดมาผมน่าจะเป็นแมนตาสไตล์นะฮะชาโดว์ฟีนตอนนี้ก็มียาฉะมาแล้วผมมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งถ้าใครปีฮะสตอมสปิริตตอนนี้มีบลัดสโตนมาเงินตัว 1,500 แล้วด้วยเอาเวิลด์น่าจะเป็นเฮ็กซ์ครับแม่ใกล้จะได้แล้วเหมือนกันนะฮะมีฟอร์สตาร์มีฮิลครับผมเห็นชานตอนนี้ครับขาดอีก 1,800 เขาจะได้กันนิ่มแล้วนะดักเซียเป็นไงกันบ้างครับผมแม่ก็ใกล้จะได้แล้วฮะแล้วเรียบร้อยผมคิดว่ากาดได้มาแล้วครับผมเบนแล้วครับเป็นไงบ้างแม่3เบเลเซอร์เลยเนี่ยเลือดดี 1,200 กันเลยยังไงฮะลูน่าคอยมาลากคีฟอยู่ตีคีฟที่ลากไว้สตอมสปิริตก็มาปวดป่าบ้านเขาฮะเอาเวิร์ก็ได้แบ็คคิงบาร์มาแล้วครับผมเดี๋ยวดูรีเจนมาได้ฮะสมสปีดเริ่มจะง่วงแล้วต้นภาคเริ่มจะไม่ไหวแล้วเนี่ยแบบนี้ยังไงดูเหมือนจะฟาร์มกันอีกสักพักใหญ่ๆฮะรอของกันอยู่เพราะว่าคล็อกเวิร์กก็ยังไม่ได้แบ็คคิงบาร์ครับผมปล่อยเสร็จก็ไม่น่าจะใช่ฮะลูน่าก็รออยู่แล้วเป็นยาฉาบมาแล้วฮะออกของออกแนวดันมาด้วยครับสำหรับชาโดว์เรมอนแล้วเอ้ยไม่ใช่ชาโดว์เรมอนดิชาโดว์ฟรีชาโดว์ฟรีนะแล้วก็ลูน่าไปหมดแล้วเรียกชื่อผิดถูกนะฮะสองสปีดตอนนี้มีเงิน 2,500 ชิ้นถัดไปเนี่ยจะเป็นลิงเคนสเฟียร์หรือเปล่าครับต้องมาดูกันหรืออาจจะเป็นคาถาใบ้ก็ได้นะแต่ออกมาตอนนี้จะไม่คุ้มหรือเปล่านะฮะแล้วยังไงเอาเวิลด์ยังไงครับเนี่ยขายของไปอ้าวก็ไม่มีอะไรนะฮะคิดว่าน่าจะได้เฮ็กซ์แล้วซะอีกครับผมโรชานอีก2นาทีฮะถ่ายรองเท้าเก่าแล้วก็ซื้อเป็น Power Teed มาครับเอาเวอร์ยังไงครับแปรไป2เรื่อยๆนะสำหรับคอกเวิร์กนะฮะก็ต้องทำหน้าที่กันหน่อยครับผมยังไงสตอมสปิริตแม่ใจถึงจริงครับมาป่วนป่าแล้วจังหวะนี้มาทั้งน่าจะเก็บคอกเวิร์กลากเอาไว้ยังไงตอมพยายามจะแม่ยังตีอยู่แล้วจังหวะนี้วาร์ปกลับทันทีเลยครับคอกเวิร์กเนี่ยโรชานอีก1นาทีครับผมตอนนี้เนี่ยใครปีกก็น่าจะดันคลีปให้ลึกๆนะฮะจะได้เอาโรชานได้สะดวกนะฮะต้องดันทั้ง3ทางเลยด้วยครับผมน่าจะมาส่งใบวาร์ปให้คอกเวิร์กนะแกะตัวนี้สโมกกันมาฮะทีดีดีด้านบนมีเบนฟรีอยู่ยังไงไม่น่าจะรอดหรือเปล่าเอาไม่ใช่เบนฮะเป็นเอาเวอร์ฮะดูสีผิดไปหน่อยจังหวะนี้เอาเวอร์ยังไงโดนมาเจอตีอยู่แล้วโดนบีมใส่ไปพยายามจะลาไปยังไงผมไม่น่าจะรอดแล้วฮะ
พยายามจะฟอร์สสตาร์ทหนีนะครับผมก็โดนโซเก็บไปครับไวเซลาซิตไปได้ข้างล่างสตอมสปรีดดันมาลึกแล้วฮะโรชานเกิดแล้วนะครับตอนนี้มาคืนทาวเวอร์ที่3นะครับสตอมสปรีดฮะเราออกเป็นอาร์ติเมนโอบมาครับผมจะเป็นเฮ็กซ์หรือเปล่าชิดต่อไปทาวเวอร์ข้างบนก็เสร็จลูน่าฮะทีดีๆได้ไปมาข้างล่างนี่ครึ่งหลอดแล้วฮะปล่อยแบบนี้ไม่ดีหรือเปล่าแล้ววาร์ปมากันยังไงครับผมซอมสวิตตี้ฟรีๆครับผมแล้วก็เซเลนวาร์ปมาแล้วจับต้องอยู่เอาไว้ยังไงต่อพยายามจะกิ้งหนียังไงแต่แลกกันอยู่ผมมีนักเซเลนที่คอยมากันฮะข้างบนก็ไปแย่งฟาร์มป่าบ้านเขากันไปก่อนครับผมสามสิบสองนาทีฮะไข่ปีก็มีโกนำอยู่ 5,000 ครับผมเอ็กพีก็ 5,000 กว่าเจ้านี้มาแม่ล่างแยกนะฮะเงินในตัว 2,500 แล้วครับผมโอ้ได้อาการนิฟสเก็ปเตอร์มานะฮะสำหรับเอนชันเต็ดนะฮะในนาทีที่33ครับผมแบบนี้นี่แม่หอกเขาจะทิ่มถึงใจเลยครับแล้วกดหยุดแม่หยุดเกมอีกนะฮะไปดูไอเทมกันมากดีกว่าหลายได้สุดที่นี่เป็นลูน่านำก็จริงแต่อีก2ตัวตามมาไม่เอาแต่ก็ติดกันเลยนะ4ตัวครับผมลูน่าเอาเวอร์ดักเซียแล้วก็ในส่วนของชาโดฟีนะฮะไวเซตก็หลุดไปนะฮะต้องรอกันสักครู่หนึ่งแม่เห็นแสงตะวันแล้วนะจะ6โมงเช้าแล้วครับผมยังไม่รู้ว่าใครได้แชมป์เลยเนี่ยแม่ถ้ายังดูไหวแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยผมมีข่าวจะมาบอกนะงั้นก็อยู่รอฟังกันสักครู่หนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ยังรอดูอยู่นะฮะรูปเกมตอนนี้นี่ก็ยังบอกไม่ได้นะว่าใครจะได้แชมป์ไปนะฮะลูน่าเนี่ยของเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วได้แมนต้าสไตล์มาแล้วมีแบ็คคิงบาร์อยู่แล้วครับผมส่วนของชาโดว์ฟีนก็ใกล้จะได้แมนต้าสไตล์แล้วเหมือนกันฮะพอมีแมนต้าสไตล์เด็กก็จะจับยากหน่อยนะฮะต้องมาดูกันว่ารวบของนักเซียนจะสวยเหมือนตอนที่โรชานครั้งนั้นหรือเปล่าครับครั้งล่าสุดนะฮะสตอมสปิริตก็ดาเมจยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นตัวพิ้วตัวจับซะมากกว่าผมตัวดาเมจจริงๆก็น่าจะอยู่ที่เอาเวอร์นี่แหละฮะมีของมาส่งหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีด้วยนะเห็นเงินหายไปผมออกเป็นอัลติเมทโอฟมาก็น่าจะเป็นเฮ็กซ์นะครับผมดักเสียแม่ได้ชีวากาดไปแล้วก็ยังมีเงินตัวอีก 3,000 นะ
ชิ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นเฮกซ์อีกคนหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันนะครับผมเบนตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเลเซอร์3อันเพิ่มเลือดกันไปนาคาไซเลนต์แม่เลือดยังน้อยอยู่นะจริงน่าจอกเลเซอร์มาสักอันหรือเปล่าครับเนี่ยทีนี้ยังไม่มีกลองเลยด้วยนะฮะฝั่งของไคปีก็ไม่มีกลองเหมือนกันครับผมจริงน่าจะออกมาสักคนนึงนะฮะเพิ่มในส่วนของบัฟเวลาไปด้วยกันนะฮะแล้วดูเหมือนว่าทีจะพร้อมนะครับผมก็เริ่มเกมกันอีกรอบนึงฮะคู่ชิงชนะเลิศรายการเอเชียคัพ7นะครับผมยังไม่รู้จังหวะนี้ยังไงแม่เกือบจะฆ่านาการเซเลสได้ตัวเองกันไม่สตาร์หรือเปล่าพยายามจะวาร์ปแหมกลิ้งแล้ววาร์ปกลับไปได้ครับผมนี่นะครับความพิ้วนะครับของทางด้านสตอร์มสปิริตฮะล็อกเบอร์เก่าแฟร์มาจุดขู่ไว้เลยครับผมยังไงผมนี่แม่มาซื้อรีเวอร์นะฮะไม่ได้ออกเป็นแมนต้าสไตล์ครับผมนะตรงนี้มีลูกอ่าวมาเจอลูกแม่เกือบตายยังไงพยายามกดสตาร์ทเอาไว้ครับผมแม่ยังรอดอยู่นะฮะยังไงน่าจะมาเจอแล้วผมลูกน่าจะตายหรือเปล่าจังหวะนี้โดนหอกไปอ่าแล้วตีคนละตัวผมแล้วกดเสกใหม่ทันทีนะฮะโอ้ยเสกนะฮะล่างแยกนาการเซเลนคอยมาปวดตรงกลายครับผมเก็บรูนอิลูชันมาจังหวะนี้แม่บลิงไม่ใช่บลิงสิกลิ้งหลบออกไปนะสำหรับสตอมสปิริตผิวเหลือเกินครับคนนี้เอ็นผู้หญิงอีอีนั่นเองฮะโอ้โหใกล้จะได้เฮกแล้วนะฮะขาดแค่วอร์สโตนเท่านั้นเองมาตีโลช้างกันอยู่ครึ่งหลอดแล้วด้วยครับใครปียังไม่รู้ตัวหรอครับเนี่ยยังไงไอปีก็เดินมาดันข้างล่างครับตอมสปีดก็ใกล้จะได้แล้วนะพาวเวอร์ข้างล่างแล้วหน้าเก็บเอจิสไปครับผมสมมุติมาดูทีดีๆดีกว่ามีวาร์ปหรือเปล่าครับเนี่ยดูหน้าก็มีวาร์ปอยู่ครับผมทางด้านชาร์ลวีก็มีวาร์ปเหมือนกันนะพาวเวอร์ตรงกลางเป็นไวเซตที่ทำลายไปได้แล้ววาร์ปลงข้างล่างนะฮะแต่โดฟินก็วาร์ปไปทางด้านบนครับผมดักเสียมีเงิน 4,000 แล้วนะจังหวะนี้ยังไงน่าจะมาตีไกลหรือเปล่าแม่เดินหลบเข้าปากกันไปน่าจะเจอกันอยู่ท่านนาการเซเลนแล้วก็ซอมสปิริตแต่ก็ไม่เอาอะไรนะมีแฟนมาดูยังไงซอมสปิริตเดินหนีออกไปครับผมโทบีก็ไม่ดูแล้วก็จิ้นกันเองครับผมนะจินตนาการเอานะฮะดูมินิแมปกันไปแล้วออกเป็นแบ็คคิงบาร์มาครับผมสำหรับดาร์กเซียนะฮะสองสปีดออกเป็นเฮ็กซ์มาแล้วฮะคราวนี้ค่อนข้างจะน่าจะอันตรายไปแล้วฮะยังไงเป้าหมายเดียวก็น่าจะเสร็จครบ1-1ไม่น่าจะสู้สองสปีดได้นะโอ้แต่ทาวเวอร์นี้ก็ใกล้จะแตกแล้วเหมือนกันครับผมแล้วได้เป็นสตานิกมาแล้วฮะสำหรับชาโดว์ฟีนะเบนก็ไปดีนายทาวเวอร์ได้ฮะแม่สตอร์มสปิริตก็ยังไม่ลดละเลิกนะสำหรับเลนล่างยังดันชิวๆกันอยู่ครับผมจะไปฆ่าเขานี่ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะเลือดนี่ 2,000 แล้วยังมีเฮ็กซ์อีกด้วยฮะยังไงเดินมาไวเซแล้วก็ลุน่าถอยออกไปตรงนี้แม่หวาดหมดพอดีแล้วคอกเวิร์กมาเจอไม่ได้ทำอะไรฮะหลบออกไปได้ครับผมข่าวดีไหมก็ไม่น่าจะเกี่ยวมั้งฮะน่าจะเป็นออกแนวแบบบอกเล่าข่าวสารอะไรซะมากกว่าผมนะถ้าอยู่จนจบก็น่าจะอยู่ฟังสักแป๊บนึงครับผมเ
attack. แล้วออกกันมาทาวเวอร์ทางด้านขวาฮะ GDD ตรงกลางก็โดนเคลนอยู่2ตัวนี้เอนชาร์ตแล้วก็ในส่วนของออมสปิริตฮะกดกันทาวเวอร์ไว้ตรงกลางแม่กันเลยจะแตกแล้วด้วยครับผมแล้วเรียบร้อยไปครับผมด้านขวาก็แตกเหมือนกันอ้าวดูเหมือนจะไม่กลับบ้านแล้วครับแบบนี้ยังไงขึ้นมาแล้ว TDD เบนออกกลองมาสักทีฮะเอจิตอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ลูน่านะฮะจังหวะนี้วาร์ปกลับบ้านแล้วฮะยังไงทาวเวอร์กำลังจะแตกอมดีๆกำลังตีอยู่ลูน่าแม่มันชิ่งเร็วเหลือเกินยังไงต่อเอาเบอร์ตามมาฮะโดนการไซเลนเกิดน้ำมาจังหวะนี้แม่ไหลมายังไงทาวเวอร์เสียไปแล้วผมพยายามยืนค้ำค้ำกันอยู่เนี่ยยังไม่ได้กดซาตานิกด้วยนะสำหรับชาโดฟีนแต่วันนี้สโมกรอกันข้างบนแล้วฮะแบบนี้เขาน่าจะเห็นนะดูว่าจะรู้ตัวหรือเปล่าใครปิดยังไงฮะแล้วมาปักกวาดเอาไว้เลยนะสำหรับทางด้านบล็อกเวิร์คครับผมแหมวอร์มมันยังไม่หมดนะแล้วเรียบร้อยฮะหมดไปแล้วจะขึ้นหรือเปล่าครับลูน่าเงินในตัว 3,500 ครับผมมีอะไรมาส่งครับนี่น่าจะเป็นฟอสตาร์ฟนะแล้วก็อะไรเนี่ยผมมองไม่ทันน่าจะเป็นแมนตาสไตล์ด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูกันเป็นฟอสตาร์ฟแล้วก็ซาตานิกอีกคนนึงด้วยนะฮะแม่ดูดเลือดใหญ่ทั้งคู่เลยนะกะจะยืนแลกชนแล้วครับจังหวะนี้หุบทางด้านลูน่าเอาไว้รอของมาส่งอยู่ครับยังไงได้ดูดเลือดมาแล้วซาตานิกคนนึงครับคล็อกเวิร์กก็ได้มาแล้วจังหวะนี้ดูเหมือนจะไปเก็บนกครับผมแม่ดูยังไล่อยู่ยังไงนกก็กำลังจะตายแล้วเรียบร้อยครับผมแต่ตรงนี้มาดูบาแหลกดีกว่าครับขึ้นหลอดไปแล้วรวบมาได้ดีมากแล้ววอลอีกครั้งหนึ่งยังไงพยายามเดินหนีออกไปแล้วลูน่าก็กดอันตียืนสู้ยิงสู้อยู่มาครับเบนแต่วันนี้โดโซไปเบนกำลังจะตายแล้วแม่อันตีใส่ทางด้านลูน่าแล้วก็ชาโดฟินตายไปนะมาหลับไว้แบบนี้จะทำอะไรได้หรือเปล่าจังหวะนี้เบนดูดอาเมดูดเลือดมายังไงในการเดินตายไปแล้วแม่ลูน่าก็ไม่ไหวผมบล็อกเวิร์กวาร์ปกลับบ้านแต่ตรงนี้ฮะน่าจะตายหรือเปล่าไวเซทอย่าแล้วโดนดึงกลับมาเรียบร้อยตายไป4แต่ได้บาเอ้าไม่ได้บาแหลกอยู่ดีนะต้องชมรวบของดาร์คเซียด้วยครับผมแล้วก็ชีว่ากาใส่ไปนี่เต็มๆเลย5ตัวนะฮะแล้วก็ในส่วนของเอาเบอร์ครับผมที่อันติลงตัวโหดๆของทางด้านTDDไป2ตัวเต็มๆเลยฮะชาโดฟีนี่ตายไปก่อนแล้วด้วยนะฮะ Let the fun begin ดาร์คเซียออกมาเป็นอาร์คานิมสเก็ปเตอร์แหละฮะแหมจริงถ้ามันได้ท้าวถ้าได้บาแลกนี่ก็จะดีกว่านี้เยอะเลยนะผมนี่ตายกันหมดแต่ไม่ได้ซะด้วยฮะเห็นชาร์จออกเป็นมาร์กออฟแมดเนสนะกะจะคว้างหอกไวๆเลยครับผมนะเอาโบได้เฮกซ์ได้แบ็คคิงบาร์มาเงินในตัว 2,000 ครับผมแหมเมื่อกี้รูปเกมดูเหมือนที่ดีๆจะทำได้ดีแล้วนะฮะเจอสวนกลับไปก็เงิบเลยครับผมแต่ผมแปลกใจว่าทำไมดาร์คเซียวอลมันไวสักขนาดนั้นนะรู้สึกเพิ่งวอลไปล่าสุดตรงนี้เองครับผมปะทะอีกทีนึงให้เจอวอลอีกแล้วนะฮะดีเลย์เท่าไหร่ครับเนี่ยดาร์คเซียครับผม100วินาทีนะแล้วข้างล่างยังไงครับแม่ซอมสิงก็ยากหน่อยฮะดูเหมือนจะเป็นในส่วนของชีวากาดอีกคนนึงแล้วครับแบบนี้ฮะจังหวะการยืนต้องยืนดีๆแล้วครับสำหรับทีมที่ดีๆฮะถ้าโดนรวบ5ตัวมาแบบเมื่อกี้ก็เหนื่อยแน่นอนเบนก็ออกมาเป็นกลองฮะเบลเซอร์หายไป1คน1อันดี1คนแล้วนาการนี่เป็นโกสเก็ปเตอร์นะฮะ
มันพิ้วดีจริงๆครับผมสตอมสปิริตนะฮะกดเอาเลนสามไปกดก็กดสตอมไม่ได้ด้วยครับผมทาวเวอร์อันนี้ก็ใกล้จะแตกแล้ววาร์ปมากันแล้วฮะยังไงดูหน้าวาร์ปมากดแมนต้าไว้มาแล้วมาเฮกใส่ชาโดว์ฟีจังหวะนี้ยังไงมีอันตีครับเบนพยายามจะแม่กดหลับกันเอาไว้ยังไงชาโดว์ฟีมีอันตีแล้วกดใส่ทางด้านลอบดีวิดครึ่งหล่อแล้วผมพยายามจะจับเอาไว้แม่แต่กลิ้งหลบออกไปได้ทางนายเบนก็ตายไปครับผมสตอมตีก็วาร์ปกลับไปได้ฮะแม่พิ้วดีจริงๆฮะอ๋อพอตอนคูดาวมันยังมีคูดาวอยู่ใช่ไหมระยะเวลา45นาทีครับผมพอหมดไปแล้วเนี่ยดีเลย์ก็อีก55วินะอ๋อถึงว่าถึงไวเหลือเกินนะ50วินาทีนี่เองยังไงกันต่อครับผมชาโดฟีเลือกมาเป็นเดมอนเอจนะฮะโรชาร์ดอีกไม่นานครับผมอีก1นาทีเท่านั้นเองพยายามที่จะมาเคลมพื้นที่ไว้ก่อนครับสำหรับทีดีๆนะฮะตรงนี้ก็หวาดลึกกันไว้ใครปิดยังไงครับมีเดินเข้ามาเป็น Storm Spirit ครับผมตรงนี้แม่มีคลิปมาตามเนียนๆอยู่นะฮะคลิปของทางด้านเอนชาร์นะผมมาเดินเนียนๆในป่าดูอยู่แล้วจังหวะนี้แม่มาเจอจับทางด้านนกเอาไว้เรียบร้อยครับ100อีก30วิครับโรชานตัวนี้น่าจะมีเรื่องแล้วฮะยังไงผมรออยู่ฮะลูน่าจะเป็นอะไรชิ้นต่อไปเป็นคลีครับผมคลีเล็กมาแล้วฮะลูน่าฮอกเวิร์กเป็นยังไงกันบ้างครับเนี่ยยังไม่มีแล้วจังหวะนี้แม่มาทางด้านใส่ทางด้านจะเข้ายังไงลูน่ากำลังจะตายโดนทุกอย่างแล้วแม่ไม่น่าจะรอดครับพยายามกดคิวมาตายไปก่อนศพแล้วจังหวะนี้ฮอกทางด้านแม่แล้วก็บลิงหลบไปได้ไม่ใช่บลิงหลบออกมาโอ้โหแล้วโดนอันตีมาจังหวะนี้แม่ไม่โดนดาเมจซะมากมายผมอันตีของทางด้านเอาเวิร์กก็เก็บทางหน้าไวเซตไปได้อันตีไวเบนอันตีใส่ทางหน้าคอกเวิร์กไปครับผมนาการเซเลนพยายามจะหลับแล้ววาร์ปกลับบ้านฮะอ้าวไม่ทันครับนาการงานจะเข้าแล้วแบบนี้กดโกสเก็บเตอร์พยายามจะหลบหนีแต่ก็ไม่รอดฮะโอ้โหโรชานตัวนี้โรชานตัวที่3มีชีทก็น่าจะเสร็จใครปีแล้วครับตาย4ตัวแล้วฮะเมื่อกี้ชาโดว์ฟีนอันติมานี่แม่มันผมยังไม่เห็นเลือดใครลดเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะผมน่าจะดักรอทางด้านใครปีนี่ขึ้นเนินมาฮะเก็บชีทมาร์คสปอมสปิริตแบบนี้ก็โอ้โหปล่อยเมาส์เลยฮะฆ่าไม่ได้แล้วนะหอจังหวะขึ้นบ้านนี่โดนร่างแยกของมูลเหรอฮะแม่ฆ่าเพื่อนเดียวกันนะผมเนี่ยจริงค่อนข้างจะเยอะมากโดนรวบ5ตัวแล้วก็โดนชีวากาดด้วยนะฮะจังหวะนั้นนะเกมนี้ที่ผมยกให้คนนี้จริงๆครับผมตั้งแต่โดนเลน3กดแล้วแม่ทำอะไรไม่ได้นะสตอร์มสปิริตฮะแม่แล้วเอาโรชาแล้วก็อยู่กับที่นะสำหรับใครปีครับผมแม่แล้วออกเป็นรีเฟรชเชอร์มาแล้วฮะโอ้โหอันตีของท่านโอดีนี่จะรุนแรงไปอีกครับเนี่ย2ครั้งเลยนะฮะครั้งเดียวนี่ไวเศษก็นอนแน่นิ่งแล้วครับผมนะเมื่อกี้นะเลือดคึกหลอดนี่หายไปเลยนะฮะก็น่าจะโอ้โหแล้วไม่ใช่คิดว่ากาฮะเป็นไอ้เซาเคราสมาผมนี่มันอะไรกันนี่ฮะในส่วนของชาโดฟีเลือกเป็นเดดาลัสมาผมคลิใหญ่มาแล้วผม
ลูน่ายังอีกไกลหรือเปล่าก็ยังอีกไกลนะน่าจะเก็บเงินซื้อเกิดไว้ก่อนแล้วครับช่วงนี้มาดูซื้อเกิดดีกว่าผมดาร์กเซียมีซื้อเกิดครับเอาเวอร์ก็มีฮะโอ้ทางด้านทีดีดีมีแค่นาคาไซเลนครับแล้วก็ไวเศษนะน่าจะไม่ไหวหรือเปล่าเนี่ยชาโลฟินกับทางด้านลูน่าเนี่ยยังขาดอยู่ประมาณ 1,000 แล้วเดี๋ยวนี้แม่พยายามจะกลิ้งมาหาเหยื่อฮะไม่เจอใครครับวาร์ปกลับบ้านไปแล้วอันติเผื่อใช่ไหมตรงนี้เผื่อขึ้นมาพอดีนะแต่ไม่โดนใครครับเงือบมากเลยชาโลฟินน่าจะต้องเก็บตังค์หน่อยครับผมนี่มาหวาดกันเอาไว้ให้ตรงกลางก็รออยู่แล้วนี้มีคล็อกเวิร์กน่าจะโดนเปิดแล้วครับกลิ่งมาเฮกไตไปอย่างนี้ยังไงแล้วตายมาอย่างไวผมยังไงจะบูต่อแล้วครับนาคาเซเลนเดินถอยออกมาฮะบูในบ้านดีกว่านะโอ้โหตายไวมากๆครับคล็อกเวิร์กนะฮะยังไงเดินมาข้างล่างหัวทาวเวอร์มันกำลังจะแตกนะดูเหมือนจะได้เลนนี้คืนหรือเปล่ามาตีบ้านแหลกนิ่มๆครับตีบ้านแหลกนิ่มๆยังไงทางฝั่งของที่ดีๆยังไม่การเลยครับกดการทาวเวอร์ไว้ยังไงถึงหลอดไปแล้วแล้วโดนกลิ้งมายังไงลูน่ามึงโดนอันตีมา2ทีเท่านั้นแหละฮะเรียบร้อยไปเลยผมซื้อเกิดกลับมาครับนาการเซเลนแล้วนี่ครับก้าไวเซนไม่ได้อีกกดแบ็คคิงบาร์ยิงแรกยิงแรกยังไงแม่เก็บทางด้านเอาเวอร์ไปได้ฮะเสียงเอจิ้งไปแต่จังหวะนี้อันตีมาโดนครึ่งหลอดยังไงเอาเวอร์คุมตัวเองก็ไว้ตอนนี้ตอมลิทแม่พยายามจะกลิ้งไปกลิ้งมาดึงไปดึงมาผมแล้วโดนฮุกมาเวอร์ตายไปยังไวแล้วนี่เบนก็ตายตามต่อไปตรงนี้ได้บาแหลกไปแล้วฮะอย่างไรนะครับเซเลนโดนจับเอาไว้ตอมลิทพยายามกลิ้งหลบที่จะแลกนะครับเซเลนแม่ก็ยังไม่ได้นะเมื่อกี้มูนี่โดนอัตตี2รอบนี้แบบว่าร่วงเลยฮะได้มาบาแรกมาแล้วก็ยังจบเกมไม่ได้ครับสำหรับใครปีแต่ก็ได้เปรียบแล้วนะฮะ50นาทีตอนนี้การเงินก็เป็นทางฝั่งของใครปีที่ห่างกันไปหมื่นแล้วนะครับผมกราฟนี้เริ่มดิ่งลงใครปีฮะโอ้โหแล้ว XP นี่ห่างกัน 30,000 แล้วนะโอ้โหแล้วมาอีกแล้วครับซอมจะบินเตรียมฆ่านาคาเซเลนแล้วเรียบร้อยผมยังไงยังตีบาแล็กโอ้ได้รูนดับเบิลดาเมจอ่ะแล้วรูนหมดงานจะเข้าหรือเปล่าโรโซไปแทบจะไม่สกิดเอาละตีลูกแม่ลูกลงสตันมาได้ฮะบีบใส่ซอมจะบินเอาไว้นี่ฮะฆ่าไม่ได้ผมยังไงแล้วฮะชาร์ลฟีนชาร์ลฟีนอ่ะน่ะน่ะน่ะโดนชาร์จอีก5นาทีครับผมโดนบีบไปก็ยังลำบากอยู่ดีครับผมแม่ ไม่มีตัวหยุดสตอร์มสปีดดีๆก็ลำบากแล้วฮะเงิน 3,000 แล้วด้วยฮะฮอกเวิร์กเงิน 2,000 น่าจะเก็บไว้ซื้อเกิดนะยังมีอยู่ครับผมไวเซก็แม่มีแค่โคสเก็ปเตอร์กับนาคาเซเลนฮะลูน่าก็เพิ่งตายไปนะยังไม่ได้คิใหญ่สักทีเอาเวิร์ดยังไงครับเนี่ยชิ้นต่อไปยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นอะไรนะฮะในส่วนของเอ็นชาร์เนี่ยน่าจะเป็นคาทาเฮกมาอีกคนหนึ่งครับผมดาร์กเซียก็เงิน 7,000 แล้วนะยังไม่ออกมาเบนยังไงยังเหมือนเดิมผมน่าจะรอเป็นบลิงหรือเปล่าต้องมาดูกันฮะเงิน 1,800 แล้วมีมาการทาวเวอร์กันข้างล่างครับลูดเนี่ยอิลูชันทีนี้มันเยอะเหลือเกินนะมีนาการไซเลนด้วยแล้วเดี๋ยวนี้มาเจอยังไงสตอมสวีทฆ่าไม่ได้อยู่แล้วนะฮะโอ้โหแล้วแม่กลับมาเคลียร์คีปครับผมข้างบนมี
ดาร์กเซียไปเคลมตรงกลางปล่อยให้เอาเวอร์ฮะออกมาเป็นเมจิกสตาร์มาเมจิกสตาร์น่าจะเป็นในส่วนของคิดว่ากาดมากกว่าจังหวะนี้มาอ้อมหลังยังไงชาโดฟีโดตีอยู่แม่แต่ยังไงตอมติดก่อลิงหลบออกไปนะแวะมาทักทายครึ่งหลอดนะชาโดฟีนทาวเวอร์ข้างบนก็น่าจะเสร็จใครปีฮะแล้วอีกทีเดียวเท่านั้นอ้าวโอ้โหแล้วดีนายเลยเนี่ยแม่ทาวเวอร์ก็เสร็จเอาเวอร์ไปครับผมเบนเลือกมาเป็นคุมดูดเลือดหมูนะฮะไปช่วยใครครับเนี่ยช่วยคีฟล้วนๆนะแบบนี้ช่วยคีฟแล้วก็ดาร์กเซียนะเพราะว่าอีก3ตัวเองด้วยนะฮะ4ตัวเป็นฮีโร่แรงหมดเลยครับผมโอ้โหแล้วดาร์กเซียเป็นรีเฟรชเชอร์มาบุกครั้งหน้านี่เตรียม GG ได้เลยครับผมทีดีๆนะฮะคนละเรื่องแล้วฮะโอ้ยังจะรอโรชาอีกแล้วครับพี่นะโรชาตัวนี้ก็มีชีทเหมือนกันนะฮะเอาเวอร์เนี่ยแม่ก็มีโอ้โหอันติ2ครั้งครับแล้วก็ไหนจะชีวากาศที่กำลังจะได้น่าจะฟาร์มเอาชีวากาศก่อนนะฮะส่วนของดาร์กเซียก็มีวอ2อันชีวากาศอีก2รอบนะโอ้แค่คิดก็เหนื่อยแทนทีมที่ดีๆแล้วครับผมอ้าวเคลียร์มาตายให้กับซอฟต์สปิริตอีกแล้วฮะแม่ตัวกินไก่แล้วนะอีอีครับผมมีของมาส่งเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นมังกี้คิงบาร์ฮะบัตอีกทีมหนึ่งเขาก็ไม่ได้ออกในส่วนของบัตเตอร์ฟลายด้วยนะฮะโรชานอีกหนึ่งนาทีฮะน่าจะรออยู่แล้วครับแบบนี้เอาชัวร์นะใครปิแชมป์ที่3ของเขาครับรายการนี้กำลังจะได้ฮะยังไงซอมบี้มาแล้วจับแม่แกล้งเล่นๆนะอารมณ์ขันนะเข้ามาแซวนะโรชานอีก30วินาทีครับผมตรงนี้หวาดลึกกันมาไว้เหมือนกันนะสำหรับใครปีพยายามจะแฟลร์ไปดูอ่าแต่ไปดูตรงกลางนะฮะไม่ได้ดูโรชานน่าจะจดเวลาไม่เหมือนกันนะฮะตอมตีอะไรทิ้งใบเอผมไม่ทราบเหมือนกันครับผมน่าจะเป็นไอเทมธรรมดาอีกชิ้นหนึ่งนะไม่รู้เป็นสติ๊กหรือเปล่าตีอย่างไวฮะแม่แล้วโรชานก็เกิดมาแล้วครับมีลูกอ่าวดวงตีเสียไป100ฮะอะไรกันนี่วอยเสร็จเป็นแจกอย่างเดียวเลยนะโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับ1เลนครับผมซอมซิบิก็ได้ไปจังหวะนี้มายื้อกันอยู่ที่โรชานนานไปไม่ดีนะฮะยังไงครับซอมซิบิเดินลึกเข้ามาในบ้านแล้วครับผมนะเอายังไงครับทีดีๆในบ้านกำลังจะแตกนั่นจ้าตอนนี้ทาวเวอร์ไปแล้วครับทาวเวอร์แรกแล้ววาร์ปกลับมาผมเสียไป1ทาวเวอร์ผมแม่แล้วกลิ้งหลบสบายๆจังหวะนี้มาจับทางด้านนากาเซเลนเอาไว้ผมตีนิดเดียวตีนิดเดียวแล้วมากำลังจะตายเหมือนกันครับอัตติมาเรียบร้อยผมยังไงต่อพยายามจะกลิ้งหนีแม่แล้วก็ไม่รอดอยู่ดีโดนทุบไปจังหวะนี้ดูหน้าพยายามจะอัตติแม่แล้วโดนเป็นอัตติขวางเอาไว้ไวเซก็ตายต่อไปเหมือนกันกับฟอสตาร์ฟกันมาเอกทางด้านชาโดฟีนหรือเกิดกับมาลุน่าแล้วนี่ครับผมรวบมาแล้วโดนทางด้านชีวาการยังไงยังตีแรกอยู่ครับผมชาโดฟีนยังไงโดนหลับเอาไว้ครับลูน่ายังแล้วอันตีมาดักหน้าบักซอยยังไงอุ้มดักเสียพยายามจะสู้อยู่ยังไงโดนฟีไปลูน่าโดนหอกแล้วตายไปเดี๋ยวนี้โดนหอกตามอีกตัวนึงเหมือนกันครับผมซื้อเกิดกับมาอีกรอบยังไงสตอมเชนดี้ซื้อเกิดกับมาเหมือนกันพยายามจะเก็บไวเซดไวเซดพยายามจะเก็บเอาเวอร์โดนหลับเอาไว้ยังไงโดนเทคไว้ก่อนครับชาโดฟีนมาดูตรงนี้ดีกว่ายังไงต่อมาแล้วเอาคอกลบไปรวบมาได้ดีมากครับผมชาโดฟีนยังไงจะไม่รอดแล้วไม่รอดอยู่ดีครับผม
แล้วทางด้านกล้องเวิร์กฮะก็ตายอีกคนฮะสุดท้ายก็นาการไซเลนนะผมแล้วกล่าวจีจีวันนี้เรียบร้อยผมก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับทีมไคปิด้วยฮะที่ได้แชมป์ฮะครั้งที่3ของรายการนี้ครับอีเซียวคัพผมสำหรับเกมนี้แล้วฮะที่ดีๆเนี่ยพลาดอย่างเดียวครับเลน3เนี่ยไปกดเขาไม่ได้ครับผมนะก็เลยทำให้เสียหายไปยกใหญ่เลยนะฮะโอเคว่าจะพูดข่าวเอาไว้ครับผมสำหรับใครที่คือช่องนี้ครับช่องรัสเซียชานแนลเนี่ยเป็นช่องภาคอิสระนะครับโดยมีผมอาริฟิเป็นผู้นำอยู่ยังไงก็สำหรับใครที่อยากจะฝึกภาคก็สามารถเข้ามาแจมได้ครับสามารถที่จะช่องทางติดต่อเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันครับผมมีทวิตทีวีมี YouTube แล้วก็มี Facebook นะฮะซึ่งทำเอาไว้ให้ผมแล้วก็ในส่วนของจบหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้ไปยังไม่มีอะไรต่อนะครับต้องรอประมาณวันที่น่าจะนีโอลูชั่นนะครับของทัวร์นีโอลูชั่นน่าจะวันที่25นะจ๊ะน่าจะได้เจอหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมต้องรอดูกันก่อนนะครับแล้วก็เดือนหน้าครับไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับผมเดือนหน้าผมก็จะน่าจะอัปเกรดเอ็กซ์พิทแล้วครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ็กซ์พิทคืออะไรก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ไลฟ์สตรีมนะครับผ่านทวิตทีวีนั่นเองครับผมก็คิดว่านะฮะถ้าเดือนหน้าไม่ติดอะไรก็น่าจะอัปเกรดให้มันเป็นของของที่ดีกว่านี้นะฮะก็อาจจะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆทางช่องของเรานะครับผมยังไงก็วันนี้นี่แม่ขอบคุณมากจริงครับที่อยู่ตั้งแต่ดึกจนเช้าผมสำหรับใครที่มีธุระอะไรต่อก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับสำหรับใครที่จะไปนอนนะครับก็ขอให้นอนหลับฝันดีครับสำหรับใครที่จะไปทานข้าวเช้าก็ขอให้ทานอย่างอิ่มอร่อยครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยมาเจอกันโอกาสหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ